สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่แวะเวียนกันเข้ามาชมคลิปนะครับทาง YouTube นะครับนี่เป็นสูตรอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมคิดค้นขึ้นนำมาแบ่งปันนะครับสำหรับสูตรนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรวิธีการคำนวณเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ชม2งวดนะครับก็คืองวดวันที่1ธันวาคมกับ16ธันวาคมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในการนำไปคำนวณนะครับสำหรับสถิติในงวดอื่นๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูตัวอย่าง2งวดนี้แล้วก็นำไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับหากเห็นว่าแม่นหรือว่ามีประโยชน์ก็นำไปใช้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับฟังดีๆนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือให้ท่านเก็บสถิตินะครับในงวดต่อๆไปนะครับด้วยตัวของท่านเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับอย่างน้อย 2-3 งวดนะครับหากท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์นะยังเข้าเปอร์เซ็นต์เข้าสูงนะครับ3งวดเข้าสัก2งวดนะครับท่านก็ค่อยนำมาใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับตัวของท่านเองนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่แนะนำนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านนะเข้ามาได้ฟังตรงนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับมาดูครับงวดวันที่1ธันวาคมนะครับ1ธันวาคม2560นะครับเกณฑ์ในการคำนวณสำหรับสูตรนี้ก็นำ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งนะครับแล้วก็3ตัวท้ายของรอนที่1นะครับมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะใช้แค่แต้มต่ำนะครับแต้มต่ำ3ตัวท้ายรอนที่1นะครับ391นะครับส่วน2ตัวล่างนั่นก็คือ98นะครับแต้มสูงก็คือ9แต้มต่ำก็คือ1นะครับหยิบยกกันมาให้ดูนะครับสูงกับต่ำก็คือสูง9ต่ำ1นะครับเพราะฉะนั้นเราดึงเลข1นะครับลงมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้บวก3นะครับบวก3 2ครั้งนะจะได้เลขเด่นนะครับเอา1ไปบวกด้วย3 2ครั้งนะครับเลขแต้มต่ำก็คือ1นะครับ1บวก3ได้กับ4นะครับนำ4ไปบวก3ได้7 7บวก3ได้10ใช้ตัวท้ายก็คือ0นะครับตัวแรกตัวเดียวตัว1นี่เราไม่นับนะครับก็นับบวกไปเลย3 3 3นะครับก็จะเป็น4 7 0นะครับนั่นก็คือเลขเด่นนะครับประจำงวดวันที่1ธันวาคม2560นะครับมาดูผลสลากกินแบ่งนะครับผลสลากกินแบ่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับงวดวันที่1ธันวาคมนะครับ2560ที่ผ่านมาเลขที่ออกศูนย์ศูนย์ห้าสองตัวล่างสามสามนะครับนี่ก็คือผลของสลากกินแบ่งนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นนะครับที่ทำไว้ก็คือ470นะครับเลขที่เข้าก็คือ0นะครับเข้าบนนะครับเข้าบนนะครับเข้าบนสำหรับสูตรนี้นะครับงวดที่1ธันวาคมนะครับเข้าหลัก10บนนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดวันที่16ธันวาคมนะครับก่อนจะสิ้นปีมาดูกันว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับที่จะเป็นเลขเด่นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ3ตัวท้ายวันที่1ของงวดที่ผ่านมาครับ005นะครับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้ง33เลขแต้มต่ำสุดก็คือ0นะครับสูงสุด5นะนำต่ำสุดครับ0หลังจากนั้นก็บวก3นะครับมันต้องเป็น3ตัวเนาะเดี๋ยวงงเอา3ตัวนะครับก็จะเป็น0บวก3ครั้งที่1ได้3นะครับ0บวก3ครั้งที่2เท่ากับ6เอ้ย0บวก3ครั้งที่1ได้3หลังจากนั้นก็นำ3ไปบวก3ได้6นะครับหลังจากนั้นก็นำ6ไปบวกด้วย3นะครับก็จะเป็น9นะครับเลขเด่นก็คื
3 6 9นะครับ3 6 9ก็คือเลขเด่นประจำงวดนี้นะครับ16นะครับ16ธันวาคม2560นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับแนวทางนี้ก็นำมาให้ชมแค่2งวดนะครับก็ใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับคืองวดที่ผ่านๆมาก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับก็ทำให้ชม2งวดนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับก็ลองไปคำนวณย้อนหลังนะครับว่าผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใช้แต้มตามสูตรนะครับมาบวกด้วย3นะครับแล้วก็เป็นเด่น10หน่วย3ตัวนะครับน่าติดตามหรือเปล่านะครับหรือนะครับใช้งวดล่าสุดนะครับแล้วก็จดสถิติไปอีก2งวดนะครับลองดูว่าใน3งวดที่ท่านจดสถิตินี้นะครับมันจะเข้าสักกี่งวดนะครับถ้า3งวดนะเข้า2หลุด1ก็ถือว่าเป็นสูตรที่น่าใช้อีก1สูตรนะครับสำหรับเด่น10หน่วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับโอเคนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่ท่านกดไลค์นะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านกดไลค์เป็นกําลังแรงใจนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับทิ้งท้ายสำหรับสูตรนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับต้อนรับปีใหม่ทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับผมจากใจจริงนักคิดธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับนี่คือสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันกันฟรีๆนะครับขอให้ท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ